ท่านผู้ช่วยทูตทหารแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านอาจารย์ทวีสว่างปัญญางกูลท่านอาจารย์ทรงจิตภูลลาภตลอดจนตัวแทนสมาคมชมรมต่างๆของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามและท่านผู้มีเกียรติที่ไม่สามารถจะเอ่ยนามได้ครบถ้วนในที่นี้ดังที่ทราบกันมาโดยตลอดว่าสังคมไทยประกอบขึ้นด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาภาษาและเผ่าพันธุ์ซึ่งหลอมรวมกันขึ้นเป็นชาติไทยดังปรากฏอยู่ในทุกวันนี้ชาวเวียดนามเป็นผู้คนเชื้อสายหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบของสังคมไทยมาตั้งแต่ต้นที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีชุมชนชาวเวียดนามในกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกก็ในบันทึกของราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีค.ศ.1691หรือเมื่อกว่า300ปีมาแล้วชาวเวียดนามได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินสยามหลายระลอกด้วยกันจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อมีความพยายามจะกู้เอกราชจากเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสชาวเวียดนามที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจนถึงปัจจุบันนับได้เป็นจำนวนแสนผู้คนเหล่านี้ต่างมีทายาทสืบเชื้อสายและกลายเป็นคนไทยที่มีบทบาทสำคัญต่อแผ่นดินในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอาจารย์มหาวิทยาลัยแพทย์วิศวกรนักธุรกิจคนสำคัญในวงการต่างๆของประเทศเช่นคนไทยเชื้อสายอื่นๆคนไทยเชื้อสายเวียดนามก็ต้องการสำแดงให้ปรากฏซึ่งความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินผู้ให้กำเนิดประดุจบิดาคือแผ่นดินเวียดนามและแผ่นดินแม่ที่ได้ฟูมฟักเลี้ยงดูจนเติบกล้าคือแผ่นดินไทยคนไทยเชื้อสายเวียดนามกลุ่มหนึ่งจึงถือโอกาสเช่นเดียวกับคนไทยเชื้อสายเวียดนามกลุ่มอื่นในการรวมตัวกันขึ้นเพื่อทำประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมทั้งสองประเทศอันประดุจด้วยบิดามารดาดังกล่าวเท่าที่จะทำได้ในการนี้คณะกรรมการผู้ก่อการกลุ่มหนึ่งจึงได้รวบรวมผู้ที่มีจิตใจอันเป็นสาธารณะมีจิตอาสาและเห็นด้วยกับปณิธานดังกล่าวดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเพื่อเป็นศูนย์รวมของการทำประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกันโดยใช้ชื่อว่าสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามขึ้นเพื่อทำกิจกรรมดังที่ท่านเห็นอยู่กันในวันนี้บัดนี้ทางราชการได้อนุมัติการจัดตั้งสมาคมดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้วรวมทั้งได้มีการเปิดบัญชีรับจ่ายของสมาคมตลอดจนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันเหลือแต่การทำพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการการรับสมาชิกและการทำกิจกรรมนักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในนามของนายกสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณกรรมการผู้ก่อการจัดตั้งสมาคมทุกท่านที่ผมไม่อาจเอ่ยนามได้หมดในที่นี้ท่านเหล่านี้ได้ทุ่มเทความพยายามความเหนื่อยยากกำลังกายและกำลังทรัพย์ที่จะผลักดันให้สมาคมนี้ถือกำเนิดขึ้นจงได้ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานอันถือได้ว่าท่านมาให้กำลังใจและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมรวมทั้งพร้อมจะเป็นสมาชิกของสมาคมและร่วมงานกับเราอย่างแข็งขันต่อไปในอนาคตสุดท้ายนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ
จงได้โดนบันดาลให้ท่านประสบความสุขความเจริญและขอให้สมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามแห่งนี้จงได้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับ